สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Inside Out กันนะครับหนังว่าด้วยเรื่องราวของไลลี่ทารกตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกโดยในหัวของไลลี่นั้นได้ถือกำเนิดความรู้สึกแรกขึ้นมาพร้อมๆกับเธอซึ่งนั่นก็คือลัลลาผู้ทำหน้าที่มอบความสุขให้กับไลลี่ทว่าไม่นานนักจู่ๆหนูน้อยไลลี่ก็ได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับก,บการปรากฏตัวของเศร้าซึมตัวแทนของความเศร้า หลังจากนั้นวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งหนูน้อยไลยลี่ได้เริ่มโตขึ้นในหัวของเธอก็ได้มีความรู้สึกเกิดใหม่ตามมาไม่ว่าจะเป็นกลัวกลัวตัวแทนแห่งความกลัวหยาแยงตัวแทนความรู้สึกไม่ชอบและฉุนเฉียวตัวแทนความรู้สึกโกรธโดยอารมณ์ทั้ง5นี้คืออารมณ์หลักที่ทำงานอยู่ในศูนย์ควบคุมภายในหัวของไลลี่โดยมีลัลลาเป็นผู้รับหน้าที่เป็นผู้นำของอารมณ์ทั้งหมดมันจึงส่งผลทำให้หนูน้อยไลยลี่กลายเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสในแต่ละวันเหตุการณ์ต่างๆที่ ไลลี่ได้พบเจอจะถูกบันทึกกลายเป็นลูกแก้วความทรงจําซึ่งแต่ละลูกจะมีสีที่แตกต่างกันไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นและเมื่อจบวันลูกแก้วความทรงจําก็จะถูกส่งไปเก็บที่หน่วยความทรงจําระยะยาวที่อยู่ด้านนอกศูนย์ควบคุมและหากมีเหตุที่ถือเป็นโมเมนต์สาคัญใหญ่ๆใ,ในชีวิตเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะถูกบันทึกอยู่ในลูกแก้วความทรงจําหลักและก่อกําเนิดเป็นเกาะบ,บุคลิกภาพที่ปรากฏขึ้นตามรูปแบบของความทรงจําหลักซึ่งเกาะต่างๆที่ปรากฏขึ้นจะเป็นตัวกําหนดบุคลิกภาพประ จำตัวของบุคคลนั้นซึ่งไลลี่เธอก็มีเกาะบุคลิกภาพที่บ่งบอกตัวตนของเธอดังเช่นเกาะฮอกกี้ที่บ่งบอกว่าไลลี่นั้นชื่นชอบการเล่นกีฬาฮอกกี้เป็นชีวิตจิตใจถัดมาก็เกาะติงตองซึ่งเป็นเกาะที่บ่งบอกความทะเลนและความขี้เล่นของไลลี่ต่อมาเกาะมิตรภาพที่บ่งบอกว่าไลลี่นั้นเป็นเด็กสาวที่รักเพื่อนเอามากๆและเกาะจิตใจที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ และสุดท้ายก่อครอบครัวก่อที่ใหญ่ที่สุดของไลลี่บ่งบอกว่าเธอนั้นรักและให้ความสําคัญกับครอบครัวที่สุดชีวิตของไรลี่เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขโดยมีการนําทีมของลันลาแต่ทว่าจุดเปลี่ยนสําคัญก็ได้มาถึงเมื่อไรลี่อายุได้11ขวบจูจ่ๆครอบครัวของเธอก็ต้องย้ายบ้านอย่างกระทันหันทําให้เธอจําเป็นต้องจากบ้านเก่าวันแสนอบอุ่นมายัางบ้านใหม่ที่มีสภาพคับแคบชวนอึดอัดชีวิตที่ต้องปรับตัวกระทันหันจากการย้ายบ้านของไลลี่ทาให้ไรลี่เกิดความรู้สึกเศร้าขึ้นมาซึ่ง ในตอนนั้นลัลลาก็ได้พยายามควบคุมทําให้ไลลี่มีความสุขโดยการทําให้ไลลี่นั้นนึกถึงแต่ความทรงจําดีๆและคอยกีดกันไม่ให้เศร้าซึมเข้ามามีบทบาทในแผงควบคุมเพราะไม่อยากให้ไลลี่ต้องรู้สึกเศร้าทว่าเศร้าซึมนั้นกลับพยายามแสดงออกถึงการมีตัวตนอยู่ของเธอและเผลอไวแต่ลูกแก้วความทรงจําลูกหนึ่งจนมันได้เปลี่ยนให้ความทรงจําที่มีความสุขกลายเป็นความเศร้าทําให้ไลลี่นึกถึงความทรงจําที่มีความสุขเธอก็จะรู้สึกเศร้าแทนพวกอารมณ์อื่นๆต่างก็พากันรุมต่อว่าเศร้าซึมที่เธอสร้างปัญหาแต่ทว่ายังไม่ท ันสาวซึมก็ได้พยายามแตะลูกแก้วความทรงจําอีกครั้งทว่าโชคยังดีที่ลันลาเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทัน ในเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันที่ไลลี่ต้องไปโรงเรียนวันแรกทำให้ทุกคนต่างก็มาประชุมและแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้การเปิดเรียนวันแรกของไวลี่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและดูเหมือนว่าทุกคนต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรให้เศร้าซึมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับแผนนี้ลลาจึงจำกัดบริเวณเศร้าซึมให้อยู่แค่ภายในวงเล็กๆที่เธอขีดขึ้นไว้เท่านั้นในตอนนี้คุณครูได้บอกให้ไลลี่แนะนำตัวกับเพื่อนๆไลลี่จึงเล่าว่าเธอชอบเล่นฮอกกี้มากในตอนที่เธอยังอยู่บ้านหลังเก่าแต่ทว่าเศร้าซึมก็ได้แอบไปแตะ มันจึงทําให้ไลลี่เกิดความรู้สึกเศร้าขึ้นมาทุกคนจึงพยายามช่วยกันดึงลูกแก้วความทรงจําออกมาจากเครื่องฉายแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลเซาซึมจึงอาศัยใช้จังหวะนั้นเข้าไปที่แผงควบคุมหลักส่งผลให้ไลลี่ร้องไห้ออกมาต่อหน้าทุกคนจนทําให้เกิดเป็นโมเมนต์สาคัญของไลลี่และได้ถือกําเนิดลูกแก้วความทรงจําหลักสีฟ้าลูกแรกขึ้นลัลลาที่อยากเห็นไลลี่มีความสุขจึงพยายามขัดขวางไม่ให้ลูกแก้วนั้นไหลไปที่แท่นวางเมื่อเซาซึมเห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปแย่งลูกแก้วคืนจนกระทั่งลัลลา หลักไปชนเข้ากับแท่นวางความทรงจําหลักทาให้ลูกแก้วทั้งหมดตกกระจายลงมาซึ่งทันใดนั้นจูจูลัลลากับเซาซึมก็โดนท่อความทรงจําดูดออกไปภายนอกห้องควบคุมโดยในมือของลัลลานั้นได้นําลูกแก้วความทรงจําหลักของไลลี่ติดมือไปด้วยนั่นจึงทําให้เกาะบุคลิกภาพของไลลี่หยุดทํางานชั่วคราวและส่งผลให้ไลลี่ไม่เป็นตัวของตัวเองหลังจากที่ทั้งสองถูกท่อความทรงจําดูดไปทั้งสองก็ได้ถูกส่งไปยังหน่วยเก็บความทรงจําระยะยาวการหายไปของลัลลาและเซาซึมทําให้ในตอนนี้ไล ลี่จะไม่สามารถมีความสุขหรือเศร้าได้อีกต่อไปทั้งสองจึงต้องหาวิธีที่จะกลับไปยังห้องควบคุมให้ได้เร็วที่สุดส่วนทางฝั่งของไลี่เมื่อส่วนเสียกอบุคลิกภาพไปแล้วเธอก็เริ่มทําตัวแปลกๆไปจากเดิมพ่อของเธอที่เป็นห่วงจึงได้เข้ามาพูดคุยกับไลี่พร้อมกับพยายามทําท่าตลกๆเพื่อทําให้ไลี่กลับมาร่าเริงแต่ทว่ามันกลับไม่สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากไลี่ได้เหตุการณ์นี้ส่งผลทําให้เกาะติ้งต้องของไลี่พังลงซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลัลาและเศร้าซึมกํลาลังเดินผ่านเกาะติต้ นั่นจึงทำให้ทั้งสองต้องวิ่งหนีจากเกาะที่ค่อยๆถล่มลงมาจนต้องกลับไปตั้งหลักที่จุดเดิมทั้งสองคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเดินฝ่าเข้าไปในหน่วยเก็บความทรงจําระยะยาวที่มีทางคดเคี้ยวเหมือนกับเขาว,วงกตเพื่อหาทางกลับไปยังศูนย์ควบคุมอีกครั้งให้ได้ ทางด้านของไรลี่ในตอนนี้เธอกําลังคุยกับเพื่อนสนิทของเธอที่อยู่ในทีมฮอกกี้เดียวกันตอนที่อยู่บ้านเก่าโดยเพื่อนของไรลี่ได้เล่าว่าตั้งแต่ที่ไรลี่ย้ายโรงเรียนไปนั้นทีมฮอกกี้ก็ต้องหาตัวผู้เล่นใหม่มาแทนซึ่งสมาชิกใหม่ที่เข้ามาแทนที่เธอนั้นก็เป็นคนที่สุดยอดเอามากๆและเข้ากันกับทีมของพวกเธอได้เป็นอย่างดีและเมื่อเจ้าชุนเชียวได้ยินแบบนั้นก็หัวร้อนในทันทีเขาเข้าไปที่แผงควบคุมพร้อมกับระเบิดความโกรธออกมาแบบเต็มที่ทําให้ไรลี่ตัดสายจากเพื่อนสนิทของเธอไปด้วยความโมโห จึงทำให้เกาะมิตรภาพของไลลี่พังลงมาตามอีกเกาะส่วนทางด้านของลันลากับเศร้าซึมที่ในตอนนี้ต้องหาทางกลับใหม่พวกเธอก็ได้บังเอิญไปเจอเข้ากับปิงปองเพื่อนในจินตนาการที่ไลลี่สร้างขึ้นมาสมัยที่เธอยังเด็กแต่ทว่าเมื่อไลลี่โตขึ้นเธอก็ไม่ได้เล่นกับเขาอีกเลยปิงปองจึงเร่ร่อนไปมาอยู่ภายในหน่วยเก็บความทรงจําของไลลี่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทวานับเป็นความโชคดีของลันลากับเศ้าซึมเพราะปิงปองเขารู้ทางที่จะกลับไปยังศูนย์ควบคุมและแนะนําว่าวิธีการที่เร็วที่สุดนั้นก็คือการขึ้นรถไฟ แห่งความคิดไปนั่นเอง ตัดสลับมายังฝ่งของไรลี่ที่ในตอนนี้เธอกําลังเข้าร่วมการคัดตัวเข้าสู่ทีมฮอ,อกกี้ของโรงเรียนใหม่แต่ทว่าในตอนนี้ลูกแกวความทรงจําหลักของไรลี่ได้หายไปจากแท่นความทรงจําจนหมดทําให้ในขณะที่ไรลี่กําลังลงอยู่ในสนามเธอได้เกิดลืมวิธีการเล่นฮอ,อกกี้ไปชั่วขณะจนทําให้เธอสะดุดลม้มลงและพลาดทนาคะแนนไปอย่างน่าเสียดายซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ได้ทําให้ฉุนเฉียวได้เข้ามาควบคุมอารมณ์หลักของไรลี่จนทําให้เธอโกรธที่ตัวเองทําผิดพลาดและรีบวิ่งหนีออกไปจากสนามซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้มันได้สง ผลน,นำให้เกาะฮอกกี้ของไลลี่ถล่มลงมาตามไปอีกเก่อ ทางฝั่งของพวกลันลาพวกเขาทั้ง3ก็ได้เดินทางมาถึงยังแหล่งทิ้งขยะความทรงจําซึ่งเป็นสถานที่สําหรับกําจัดความทรงจําที่ไลลี่ไม่ได้นึกถึงมาเป็นเวลานานแล้วโดยมีเหล่าเจ้าหน้าที่คอยคัดแยกความทรงจําเหล่านั้นเพื่อนาไปโยนทิ้งยังบ่อขยะความทรงจําซึ่งไหาความทรงจําใดถูกทิ้งลงไปด้านล่างมันก็จะทําให้สิ่งนั้นถูกลืมเลือนไปตลอดการในขณะนั้นเองปิงปองก็ได้สังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่กําลังขนรถของเล่นสายลุงของเขาไปทิ้งที่บ่อขยะโดยรถสายลุงนั้นเป็นยานพาหนะที่เขาและไลลี่เคยมีความ ทรงจาดีๆร่วมกันปิงปองจึงรีบวิ่งเข้าไปพยายามขัดขวางแต่ทว่าก็ไม่ทันการรถสายลุงของเขาได้ตกลงไปยังบ่อขยะเสียแล้วปิงปองเสียใจเป็นอย่างมากจนเขาไม่มีกระจิกกระใจจะออกเดินทางต่อเมื่อเห็นดังนั้นลลาจึงพยายามทําให้ปิงปองหัวเราะเพื่อให้เขากลับมาร่าเริองอีกครั้งแต่ทว่าปิงปองก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยสักนิดเซาซึมจึงตัดสินใจเข้ามาคุยกับปิงปองเธอบอกกับเขาว่าเธอเข้าใจความรู้สึกของปิงปองที่ต้องสูญเสียสิ่งสําคัญไปเมื่อปิงปองได้ ได้ฟังแบบนั้นเขาก็ได้ระบายความรู้สึกทั้งหมดให้เศร้าซึมฟังแล้วเริ่มร้องไห้ออกมาหลังจากที่เขาหยุดร้องไห้ปิงปองก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นและพร้อมจะไปต่อลาราที่สังเกตเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นไม่เคยมองเห็นความสําคัญของเศร้าซึมมาก่อนและแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาจนถึงรถไฟแห่งความคิดได้สําเร็จ ตัดสลับไม่ยังศูนย์ควบคุมที่ในตอนนี้พวกอารมณ์คนอื่นๆที่เหลือต่างก็พยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อให้แต่ละวันของไลลี่นั้นผ่านไปได้ด้วยดีแต่ทว่าเมื่อศูนย์ควบคุมขาดลันลาไปมันก็ทําให้ไลลี่ไม่มีความสุขเหมือนอย่างเช่นเคยชุนเชวจึงได้เสนอไอเดียให้ไลลี่หนีออกจากบ้านเพื่อกลับไปยังบ้านเดิมที่เธอเคยจากมาพอต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เริ่มมาจากการที่ไลลี่ต้องย้ายบ้านนั่นเองชุนเชวเชื่อว่าหากไลลี่ได้กลับบ้านเดิมเธอจะต้องมีความสุขขึ้นได้อย่างแน่นอนส่วนทางฝัง ของพวกลันลาที่ในตอนนี้พวกเขากําลังเดินทางอยู่บนรถไฟแห่งความคิดแต่ทว่าจูๆ่ๆรถไฟก็ได้หยุดลงกระทันหันซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้เป็นเวลานอนของไลลี่มันจึงทําให้รถไฟแห่งความคิดไม่แล่นต่อทั้งหมดจึงมีความคิดที่จะปลุกไรลี่ให้ตื่นขึ้นเพื่อที่จะให้รถไฟแล่นต่อไปทั้ง3จึงพากันเดินทางไปยังหน่วยผลิตความฝันโดยลันลาเสนอแผนว่าจะต้องทําให้ไรลี่รู้สึกสนุกสุดเหวี่ยงจนตื่นโดยร่วมมือกับเศร้าซึมเข้าไปป่วนกองถ่ายที่กําลังผลิตความฝันของไรลี่แต่ทว่าแผนการกลับไม่เป็นอย่างที่ เมื่อเซาซึมพยายามจะเปลี่ยนฝันดีให้กลายเป็นฝันร้ายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตความฝันได้เข้ามาจับทั้ง3ไปขังไว้ในห้องแห่งความกลัวสูงสุดของไลลี่ที่มีตัวตลกหน้าสะพึงกลัวหลับอยู่หลานลาที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงปลุกตัวตลกให้ตื่นขึ้นและล่อมันไปยังฝ่ายผลิตความฝันและเมื่อภาพของตัวตลกถูกฉายขึ้นไลลี่ก็ตกใจสะดุ้งตื่นในทันทีมันจึงทําให้รถไฟแห่งความคิดกลับมาแล่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอเมื่อไลลี่ตื่นขึ้นพวกอารมณ์ที่อยู่ในห้องควบคุมก็ต้องตื่นตามเช่่นนกันซึง ก็ได้ทําให้ชุนเฉียวเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจึงได้เสียบหลอดไฟความคิดเข้าไปส่งผลให้ไลลี่นั้นเกิดความคิดที่จะหนีออกจากบ้าน หลังจากนั้นไลลี่ก็ได้พยายามจองตั๋วรถบัสเพื่อเดินทางกลับไปยังบ้านเดิมทว่าขั้นตอนการจองตั๋วนั้นจะต้องใช้บัตรเครดิตสำหรับจ่ายเงินชุนเชียวจึงควบคุมให้ไลลี่ไปแอบขโมยเอาบัตรเครดิตมาจากกระเป๋าของแม่ซึ่งนั่นมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่รถไฟแห่งความคิดกำลังแล่นผ่านทางรถไฟที่ตัดผ่านก่อใจดีพอดีและในทันทีที่ไลลี่ขโมยบัตรเครดิตของแม่สำเร็จก่อจริงใจก็ได้ถล่มลงมาจนทำให้พวกลันลาที่นั่งอยู่บนรถไฟตกขบวนทว่าโชคยังดีที่พวกลันลาสามารถลงมาได้อย่างปลอดภัยในตอนนี้พวกเขาเหลือทาง เลือกสุดท้ายที่จะกลับไปยังศูนย์ควบคุมให้ได้เร็วที่สุดนั่นก็คือต้องเดินทางข้ามผ่านเกาะครอบครัวนั่นเองซึ่งนั่นมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ไลลี่กำลังจะหนีออกจากบ้านพอดีทําให้เกาะครอบครัวได้ถลม่มลงและไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้อีกต่อไปทว่าท่ามกลางสถานการณ์เลวร้วายนี้ลาลาก็ได้สังเกตเห็นท่อส่งความทรงจําที่ทาหน้าที่ส่งความทรงจําเก่าๆกลับไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อให้ไลลี่สามารถจดจําเหตุการณ์เก่าๆได้ลาลาจึงคิดจะใช้ท่อนี้เพื่อส่งตัวเธอกลับไปยังศูนย์ควบคุมเรซาซึ ด้วยแต่ทว่าลันลาก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะเธอไม่อยากให้ไลลี่ต้องรู้สึกเศร้าอีกต่อไปเธอจึงทิ้งเศร้าซึมไว้เบื้องหลังและออกเดินทางไปคนเดียวในขณะที่ลันลากาลังพุ่งขึ้นไปด้านบนนั้นจู่ๆท่อความทรงจําก็ได้แตกออกเนื่องจากได้รับแรงกระแทกที่เกิดจากการถล่มของเกาะครอบครัวลันลาจึงร่วงตกลงไปยังบ่อขยะความทรงจาปิงปองที่เห็นแบบนั้นจึงได้พยายามวิ่งเข้าไปช่วยแต่ทว่าเขาก็ดันร่วงตกลงไปข้างล่างเช่นกันลันลาเสียใจเป็นอย่างมากที่เธอจะต้องถูกลืมเลือนและหายไปซึ่งนั่นหมายความว เธอจะไม่สามารถมอบความสุขให้กับไลลี่ได้อีกตลอดการลาลารู้สึกหมดหวังและเริ่มร้องไห้ออกมาเธอได้หยิบลูกแก้วแห่งความทรงจําลูกหนึ่งขึ้นมาดูเพื่อจดจําช่วงเวลาดีๆที่เธอกับไลลี่เคยมีความสุขร่วมกันและลาลาก็ได้พบกับลูกแก้วลูกหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ไลลี่ได้รับจากเพื่อนๆทีมฮอกกี้ของเธอทว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมันกลับย้อนกลับไปให้ลาลาได้เห็นว่าในขณะกําลังแข่งฮอกกี้อยู่นั้นไลลี่เกิดทําพลาดจนทีมของพวกเธอต้องแพ้การแข่งขันและมันทําให้ไลลี่เสีย และโทษตัวเองจนครอบครัวของไรล,ลี่ได้เข้ามาปลอบใจเธอรวมถึงเพื่อนๆทีไ่ได้เข้ามาให้กําลังใจไรล,ลี่เช่นเดียวกันมันจึงทําให้ไลลี่กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งในตอนนั้นเองลัลลาก็ได้เข้าใจแล้วว่าเศร้าซึมนั้นมีความสําคัญต่อไรล,ลี่มากแค่ไหนลัลลาได้รู้ว่าความเสียใจเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ไลลี่ข้ามผ่านเรื่องราวไร้ายๆและทําให้เธอกลับมาเข้มแข็งมากกว่าเดิมเมื่อรู้ดังนั้นลัลลาจึงมีแรงฮึดสู้ที่จะกลับขึ้นไปข้างบนให้ได้เธอเลยปรึกษากับปิงปองเพื่อหาวิธีและแล้วท ได้เจอกับรถเข็นสายลุงของปิงปองที่ได้ถูกโยนทิ้งลงมาก่อนหน้านี้ปิงปองบอกกับลันลาว่ารถคันนี้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยเสียงเพลงทั้งสองจึงช่วยกันร้องเพลงกันอย่างสุดเสียงเพื่อให้รถสายลุงสามารถบินขึ้นไปข้างบนให้ได้แต่ทว่ามันก็ยังมีแรงไม่มากพอที่จะส่งให้ทั้งสองขึ้นไปได้ปิงปองจึงบอกให้ลันลาลองพยายามอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้พวกเขาแผดเสียงร้องให้ดังขึ้นกว่าเดิมจนสามารถทะยานสูงขึ้นและเกือบที่จะไปถึงข้างบนแต่ทว่าในขณะที่พวกเขาอยู่กลางอากาศปิงปองกจกรดดอ,อการถเพื ส่งให้ลัลลาสามารถขึ้นไปยังด้านบนได้สำเร็จและยอมให้ตัวเองถูกลืมเลือนไปตลอดการเพื่อให้ลัลลากลับไปทําให้ไลลี่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งและแล้วลัละลาก็สามารถกลับมาถึงศูนย์ควบคุมได้สําเร็จพร้อมกับเศร้าซึมที่ติดตามเธอมาด้วยในตอนนี้ลัลลาได้เข้าใจทุกอย่างแล้วพร้อมกับบอกให้เศร้าซึมเข้าไปยังแผงควบคุมหลักเศร้าซึมจึงทาการดึงหลอดไฟความคิดของไลลี่ออกมาทําให้ไลลี่กลับมาได้สี่และล้มเลิกความคิดที่จะหนีออกจากบ้านทางฝั่งของพ่อกับแม่ของไลลี่ที่กําลังวิ่งวุ่นออยู่กกัับาาารตตมหวเธ ความเป็นห่วงพวกเขาก็ได้เห็นลูกสาวตัวน้อยที่เดินเข้าบ้านมาด้วยสีหน้าเศร้าๆในขณะนั้นลาลาได้มอบหน้าที่ให้เศร้าซึมเป็นผู้นำลูกแก้วความทรงจําหลักเข้าไปจัดเก็บอย่างแท่นวางเหมือนเดิมและในทันทีที่เศร้าซึมสัมผัสลูกแก้วเหล่านั้นความทรงจําทั้งหมดมันก็ได้เปลี่ยนเป็นลูกแก้วแห่งความเศร้าและในทันทีที่ความทรงจําหลักของไลลี่กลับมาทํางานอีกครั้งไลลี่ก็ได้นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตที่ทําให้เธอมีความสุขโดยมีเศร้าซึมเป็นผู้ควบคุมแผงสั่งการซึ่งมันก็ทําให้ไลลลี่นนั้้้รออองหกมาแะ ได้ระบายความในใจทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังทำให้พวกเขาเข้าใจความรู้สึกของไลลี่และเข้ามากอดเธอไว้หลังจากนั้นเซาซึมก็ได้จับมือของลันลาให้เข้ามาแตะแผงควบคุมพร้อมๆกันซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่าถึงแม้ตอนนี้ไรลี่กำลังจะรู้สึกเศร้าแต่เธอก็จะผ่านมันไปได้ในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของครอบครัวและสามารถเริ่มต้นใหม่อย,ย่างมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งและแล้วลูกแก้วแห่งความทรงจำหลักที่ประกอบไปด้วยความสุขและความเศร้าที่ผสมผสากนกันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก หลังจากนั้นชีวิตของไลลี่ก็ได้กลับคืนมาปกติสุขเหมือนอย่างเช่นเคยอีกครั้งเธอยังมีบุคลิกภาพใหม่ๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายที่ผสมผสานกันขึ้นจากหลายๆความรู้สึกที่ได้เกิดขึ้นไลลี่ได้เติบโตขึ้นไปอีกขั้นพร้อมกับความรู้สึกใหม่ๆที่รอเธออยู่เบื้องหน้าและหนังเรื่อง Inside Out ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่อง Inside Out ภาคที่2กันนะครับ หนังเริ่มต้นด้วยการให้เราพบกับไลลี่ในวัย13ปีซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างเป็นทางการจึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปงลงหลายๆอย่างกับเธอมากมายไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือแม้แต่ภายในจิตใจของเธอเองที่เหล่าอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลันลาเศร้าซึมใหญ่แยงกัวกลัวและฉุนเฉียวก็ยังคงทำหน้าที่กันต่อไปภายใต้การนำทีมของลันลาเพื่อดูแลไลลี่เหมือนอย่างเช่นเคยนอกจากนี้ช่วงวัยที่เติบโตขึ้นก็ได้ส่งผลให้เกิดบ,บุคลิกภาพของไลลี่ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เธอสนใจเช่นกันมากไปกว่านั้นเหล่าอารมณ์ต่างๆยังช่วยกันทําหน้าที่ดูแลห้องอีกห้องซึ่งอยู่ลึกลงไปภายใต้ศูนย์บัญชาการสถานที่นั้นก็คือห้องระบบความเชื่อโดยหลักการทํางานของห้องนี้นั้นก็คือเมื่อลูกแก้วความทรงจําที่บรรจุความรู้สึกนึกคิดของไลลี่ตามประสบการณ์ที่ได้พบเจอไหลมารวมกันอยู่ในห้องระบบความเชื่อความทรงจําเหล่านั้นก็จะก่อกําเนิดเป็นสายใยแห่งความเชื่อที่ถูกถักทอเข้าด้วยกันก่อกําเนิดเป็นลําแสงพิเศษที่มีชื่อว่าการรับรู้ตัว ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในทุกๆการการะทําของไรลี่ตัดสลับมายังปัจจุบันในตอนนี้ไลลี่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ของโรงเรียนที่แสนดุเดือดซึ่งพวกเธอก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดฝีมือการเล่นของไรลี่กับเพื่อนๆได้ไปเตะตาโค้ดประจําทีมฮอกกี้ระดับมปลายโค้ดจึงได้ชวนให้ไรลี่รวมถึงบีกับเกตไปเข้าค่ายฝึกอบรมฮอกกี้ซึ่งมันอาจจะช่วยให้พวกเธอได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมไฟท์ฮอกอันเป็นทีมฮอกกี้ที่ไลลี่ใฝ่ฝันมาตลอด หลังจากนั้นเมื่อไลลี่กลับมาถึงบ้านพ่อกับแม่ของเธอก็ได้แสดงความยินดีพร้อมกับบอกว่าทั้งสองนั้นภูมิใจในตัวไลลี่มากๆาทว่าถึงแม้ไลลี่จะดีใจกับชัยชนะที่ได้รับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามันกลับทำให้ไลลี่รู้สึกผิดหวังในตัวเองไม่น้อยเนื่องจากก่อนหน้านี้ไลลี่เธอเล่นพลาดจนทำให้ทีมเกือบจะแพ้ลาลาที่เห็นแบบนั้นจึงตัดสินใจว่าความทรงจำแย่ๆที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียกับไลลี่เธอจึงได้ใช้อุปกรณ์ส่งความทรงจำเพื่อใช้ส่งลูกแก้ววามทรง จาเชิงลบทั้งหลายไปเก็บไว้ในส่วนลึกที่สุดในจิตใจ,ใจของไลลี่เพื่อไม่ให้เธอคิดถึงความทรงจําเหล่านั้นอีกโดยลัลลาได้ทําการคัดให้เหลือเพียงลูกแก้วความทรงจําเชิงบวกของไรลี่เพื่อส่งไปยังห้องระบบความเชื่อและได้ก่อกําเนิดเป็นการรับรู้ตัวตนของไรลี่นั่นก็คือการเป็นคนดีมันจึงส่งผลให้ไลลี่เป็นคนดีและคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนั่นเองกระทั่งตกดึกในคืนเดียวกันนั้นขณะที่พวกอารมณ์ต่างๆกํา,ากลังเข้านอนพวกเขาก็ถูกปลุกขึ้นจากเสียงของปุ่มแจ้งเตือนที่ส่งเสียงดังขึ้น มาจากแผงควบคุมซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าไลลี่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยแตกสาวอย่างเต็มตัวและลาจึงได้ตัดสินใจใช้อุปกรณ์ส่งความทรงจำเพื่อกดส่งปุ่มนั้นไปเก็บไว้ในส่วนลึกของจิตใจของไลลี่แต่ทว่าจู่ๆทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรื้อถอนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่แม่ของไลลี่ได้เข้ามาปลุกให้เธอเตรียมตัวสำหรับการไปเข้าค่ายฮอกกี้พวกอารมณ์ต่างๆจึงได้สลับกันเข้ามายังแผงควบคุมเพื่อทำหน้าที่เหมือนอย่างเช่นเค แต่ทว่าปฏิกิริยาการแสดงออกของไลลี่มันกลับมากเกินกว่าปกติอีกทั้งยังแปรปวนไปมาอย่างรวดเร็วอาการต่างๆที่เกิดขึ้นสร้างความงงงวยให้กับเหล่าอารมณ์เป็นอย่างมากแต่ทว่าคุณแม่ที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนเธอก็ได้เข้าใจว่าไลลี่นั้นกําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างเต็มตัวแล้ว หลังจากนั้นพ่อแม่ของไลลี่ก็ได้พาไลลี่กับเพื่อนไปส่งที่ค่ายฮอกกี้โดยในระหว่างทางไลลี่ได้รู้ข่าวว่าเกสกับ B, กบีกำลังจะย้ายโรงเรียนในตอนที่ขึ้นมปลายซึ่งมันทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากแต่ทว่าเหล่าอารมณ์ต่างๆก็ช่วยควบคุมสติมให้ไลลี่ร้องไห้ออกมาต่อหน้าเพื่อนๆจนกระทั่งเมื่อลงมาจากรถเธอก็ได้ปลดปล่อยความรู้สึกแล้วร้องไห้ออกมาโดยรอบๆตัวของไลลี่นั้นเต็มไปด้วยรุ่นพี่มปลายที่มารวมตัวกันและในขณะที่ไลลี่ไม่ทันได้ระวังจู่ๆเธอก็ได้ไปชนเข้ากับวาเลนติน่า รือเวลกับตันทีมไฟฮอคและยังเป็นไอดอลที่ไลลี่ชื่นชอบเป็นอย่างมากไลลี่ในตอนนี้ตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่จึงเผอแสดงท่าทีแปลกๆออกไปหลายอย่างในขณะเดียวกันนั้นที่ศูนย์ควบคุมก็ได้ปรากฏตัวสมาชิกใหม่อย่างวาวุ่นพร้อมกับเหล่าอารมณ์ที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นอิจฉาเขินอายและเฉยชิวเนื่องจากในตอนนี้ไลลี่ได้เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นอย่างเต็มตัวมันจึงทําให้เธอมีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ไลลี่นั้นแสดงท่าทีแปลกๆต่อหน้าเวาวแต่ ทว่าวาวานั้นกลับรู้สึกถูกชะตากับไลลี่เธอจึงชวนไลลี่ให้ไปทําความรู้จักกับสมาชิกรุ่นพี่จากทีมไฟท์ฮอกด้วยกันซึ่งในตอนนั้นเองทีมอารมก็ได้แตกออกเป็น2ฝ่ายโดยฝ่ายของลันลาต้องการให้ไลลี่ใช้เวลากับเกตและบีพอทั้งสองจะต้องย้ายโรงเรียนในอีกไม่ช้าแต่ทว่าทางฝั่งของวาวุ่นนั้นต้องการให้ไลลี่ไปทําความรู้จักกับกลุ่มของวาลโดยวาวุ่นนั้นได้สแสดงความเป็นไปได้ในอนาคตของไลลี่ให้ลันลาดูซึ่งประมวลผลออกมาเป็นอนาคตด้านลบต่างๆที่ไลลี่จะต้องเผชิญตลอดช่วงม หากเธอยังตัวติดอยู่กับเกดและบีอยู่แบบนี้ทว่าลันลาก็ได้เข้ามาคัดค้านและได้เข้าไปที่แผงควบคุมแทนมันจึงทําให้เลลี่นั้นมัวแต่เล่นสนุกอยู่กับเกตและบีจนโค้ดได้เข้ามาตําหนิพวกเธอและได้สั่งลงโทษทุกๆคนในห้องรวมไปถึงรุ่นพี่ของพวกเธอด้วยเช่นกันและด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้พวกรุ่นพี่ไม่พอใจในตัวของเลลี่ที่เธอนั้นติดเล่นมากเกินไปวาวุ่นจึงถือโอกาสนี้เข้ามาที่แผงควบคุมพร้อมกับไอเดียที่จะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นโดยเธอได้เสียบหลอดไฟความคิดเข้า ไปทําให้ไลลี่นั้นตัดสินใจเข้าหาวอลเพื่อไปขอโทษอย่างจริงใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่าเธอนั้นพร้อมที่จะปรับปรุงตัวพร้อมฝึกให้เข้มงวดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมให้ได้วอลจึงได้เสนอให้ไลลี่มาอยู่ทีมเดียวกับเธอสําหรับการฝึกซ้อมในครั้งแรก ต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นการแบ่งทีมเพื่อฝึกซ้อมก็ได้มาถึงไลลี่ต้องเลือกระหว่างการอยู่กับเพื่อนเก่าอย่างเกตและบีหรือจะไปอยู่กับรุ่นพี่อย่างวอลแต่ทว่าในท้ายที่สุดไลลี่ก็เลือกที่จะอยู่กับเพื่อนสนิทของเธอถึงแม้ว่าวาวุ่นจะเข้ามากดแผงสั่งการอยู่ก็ตามและที่เป็นเช่นนั้นมันก็เป็นเพราะว่าการรับรู้ตัวตนการเป็นคนดีของไลลี่ที่ทำให้เธอเลือกรักษามิตรภาพไว้นั่นเองเมื่อเห็นดังนั้นวาวุ่นจึงเดินเข้าไปดึงการรับรู้ตัวตนของไลลี่ออกและส่งมันทิ้งไปที่ส่วนลึกภายใในจจิต มันจึงส่งผลให้ไลลี่เปลี่ยนใจไปเข้าร่วมกับวอลวาวุ่นวางแผนที่จะปลูกฝังความเชื่อเพื่อสร้างการรับรู้ตัวตนใหม่ของไลลี่เพื่อพัฒนาให้เธอกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นและแน่นอนว่าพวกลันลาก็ได้เข้ามาคัดค้านแบบสุดกำลังวาวุ่นจึงสั่งให้เขินอายจับตัวพวกลันลาไปขังไว้ในขวดแก้วและส่งตัวพวกเขาไปขังยังห้องเก็บความลับส่งผลให้พวกลันลากลายเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บกดไว้ในจิตใจศูนย์ควบคุมในตอนนี้เหลือแค่เพียงพวกวาวุ่นที่คอยควบคุมอยู่เท่านั้นส่วนทางฝั่งของลันลาเองก็ได้พยายามหา ทางออกจากห้องแห่งความลับซึ่งภายในห้องนั้นไม่ได้มีแค่พวกเขาเท่านั้นที่ถูกขังไว้แต่ยังมีบูฟี่ตัวละครที่ไลลี่ชื่นชอบในวัยเด็กแลนนักดาบสุดเบียวจากเกมโปรดของเธอและความลับดํำมืดที่ได้รวมมือกันช่วยพวกลาลาแหกคุกหลบหนีออกมาได้สําเร็จ หลังจากที่พวกลันลาถูกจับขังไปวาวุนและเหล่าอารมณ์ที่เหลือก็ได้เข้ามาทำหน้าที่ควบคุมความคิดของไลลี่โดยสมบูรณ์วาวุนใช้ความวิตกกังวลผลักดันไลลี่ให้ตื่นนอนเร็วกว่าคนอื่นๆเพื่อมาฝึกซ้อมอย่างหนักจนกระทั่งเธอทำได้ดีขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของวอลที่เธอเองก็ตื่นมาซ้อมก่อนคนอื่นเช่นกันวอลชื่นชมไลลี่และเอ่ยปากชวนเธอให้มางานปาร์ตี้ของกลุ่มรุ่นพี่ที่จะจัดขึ้นในคืนนี้ด้วยกันไลลี่ดีใจเป็นอย่างมากและได้ตอบต พี่คนอื่นๆรวมถึงเกสและบีก็ได้ทยอยมาซ้อมเมื่อสองสาวเห็นไลลี่ก็ได้ทักทายกันตามปกติแต่ทว่าในคราวนี้ไลลี่เธอเริ่มตีตัวออกห่างจากทั้งสองไปเรื่อยๆ ตัดสลับมาที่ฝั่งของพวกลันลาหลังจากที่พวกเขาหนีออกมาได้พวกลันลาก็ได้เดินทางอยู่ภายในสถานที่เก็บความทรงจําระยะยาวโดยลันลาวางแผนที่จะเดินผ่านสายน้ําแห่งความคิดซึ่งทุกสิ่งที่ไรล,ลี่กําลังคิดจะไหลผ่านสายน้ําแห่งนี้และมุ่งตรงไปยังส่วนลึกของจิตใจแต่ถ้าว่าแผนการนี้จําเป็นที่จะต้องมีหนึ่งในพวกเขากลับไปรอที่ศูนย์ควบคุมเพื่อส่งสัญ,ญญาณเรียกเหล่าอารมณ์ที่เหลือกลับไปลันลาจึงโน้มน้าวให้เศร้าซึมปีนขึ้นไปในท่อความทรงจําซึ่งเชื่อมต่อไปยังศูนย์ควบคุมส่วนลันลาและคนอื่นๆ ที่เหลือก็ได้เดินทางมาจนถึงสายน้ำแห่งความคิดในที่สุด ตัดสลับกลับมาที่ฝั่งของไลลี่หลังจากที่ซ้อมเสร็จไลลี่ก็ได้เดินเข้าไปคุยกับกลุ่มรุ่นพี่โดยทิ้งเกสกับบีเอาไว้เบื้องหลังโดยในระหว่างทางเดินพกรุ่นพี่ก็ได้ชี้ให้ไลลี่มองไปที่สมุดปกแดงในห้องทํางานของโค้ดซึ่งด้านในสมุดเล่มนั้นได้รวบรวมการประเมินตัวของไลลี่เอาไว้และจะเป็นตัวชี้ชะตาว่าไลลี่จะได้เข้าร่วมกับทีมไฟฮอกหรือเปล่าวาวุ่นกับอิชาที่ได้เห็นดังนั้นก็อยากที่จะรู้ว่าข้างในสมุดนั้นเขียนอะไรไว้บ้างส่วนทางฝั่งของเศร้าซึมเธอก็สามารถแอบเข้ามาาด้นนใน ควบคุมได้สําเร็จโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็น หลังจากนั้นไลลี่ก็ได้มาเข้าร่วมปาร์ตี้กับกลุ่มรุ่นพี่และได้พูดคุยกับพวกเขาไลาลี่เริ่มพูดโกหกด้วยการพูดล้อเลียนวงดนตรีที่เธอชอบอีกทั้งยังแสดงท่าทีแย่ๆใส่เกตและบีอีกด้วยการกระทำทั้งหมดนี้เกิดจากความคิดของวาวุ่นที่ต้องการจะให้ไลลี่ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของรุ่นพี่ในขณะเดียวกันนั้นพวกรันลาก็กำลังเดินทางอยู่ในสายน้ำแห่งความคิดแต่ทว่าจู่ๆมันก็ได้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่ตัดผ่านพวกเขาเรียกว่ารอยแยกทางความคิดซึ่งจะเกิดขึ้นทีี่่ไล ที่รู้สึกขัดแย้งกับจิตใจของตัวเองพวกเขาจึงต้องหาทางไปต่อโดยเดินทางผ่านพื้นที่เก็บความทรงจําระยะยาวอันซับซ้อนแทนแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักชุนเฉียวยายแยงและกลัวก็รู้สึกว่าการนําทางของลัลลานั้นมีปัญหาจนทําให้พวกเขาวนเวียนอยู่กับที่พวกเขาจึงเริ่มเถียงกันอย่างหนักทาให้ลัลลาเผอระเบิดอารมณ์ใส่คนที่เหลือพร้อมกับเปิดเผยสิ่งที่เธอรู้สึกมาตลอดว่าเธอเองก็คิดว่ายิ่งไลลี่โตขึ้นความสุขของเธอก็ยิ่งลดน้อยลงและมันก็อาจจะจริงอย่างที่ว้าวุ่นบ ว่าไลาลี่ในวัยนี้ต้องใช้อารมณ์อื่นในการนำทางชุนเฉียวจึงปลอบใจลันลาและแก้ไขสถานการณ์โดยใช้ท่อของพวกพนักงานสมองส่งให้ทุกคนไปยังด้านบนและมองเห็นทางที่จะไปต่อได้ในที่สุด ตัดสลับมาที่ฝั่งของเศร้าซึมที่นายตอนนี้กําลังแอบแฝงตัวอยู่ในห้องควบคุมแต่ทว่าเขินอายกลับมาพบตัวเธอเข้าแต่เขากลับเลือกที่จะปิดบังและช่วยให้เศร้าซึมซ่อนตัวต่อไปได้ในขณะที่พวกวาวุ่นกําลังนาลูกแก้วความทรงจําเชิงลบไปที่ห้องระบบความเชื่อจนมันค่อยๆก่อตัวเป็นการรับรู้ตัวตนใหม่ของไรล,ลี่ขึ้นมาแทนที่ของเดิม ตัดสลับมายังฝั่งของพวกลันลาที่ได้เดินทางมาจนถึงดินแดนจินตนาการและได้พบเข้ากับห้องห้องหนึ่งโดยบังเอิญซึ่งพอพวกลันลาได้เดินเข้าไปก็ได้พบกับห้องฉายภาพอนาคตของไลลี่และทีมงานของวาวุ่นที่กําลังผลิตจินตนาการด้านลบใส่เข้าไปในความคิดของไลลี่เพื่อกดดันเธอส่งผลให้ไลลี่เครียดจนนอนไม่หลับลันลาจึงได้วาดภาพอนาคตที่มีความสุขของไลลี่ใส่ลงไปแทนทําให้วาวุ่นรู้ตัวว่าพวกลันลาแอบลอบเข้าไปในสํานักงานของเธอวาวุ่นจึงออกคําสั่งให้พวกตารวจจิตใจจับพวก ลาไปขังแต่คราวนี้ลันลาไม่ยอมอีกต่อไปเธอได้ปลุกระดมพวกคนงานของวาวุ่นให้ลุกขึ้นสู้เพื่อทําให้ไลลี่ได้มีความสุขและลัลลาเธอก็ทําได้สําเร็จพวกพนักงานไม่ยอมทําตามคําสั่งของวาวุ่นอีกต่อไปไลลี่จึงรู้สึกสงบขึ้นและนอนหลับได้ในที่สุด หลังจากนั้นพวกล้นลาจึงพากันหลบหนีโดยพวกเขาพากันเกาะขบวนพาเลตลอยฟ้าของไรลี่ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปสู่ส่วนลึกของจิตใจแต่ทว่าวาวุ่นกับไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้เธอได้สั่งให้ไลลี่ตื่นขึ้นและลอบเข้าไปในห้องทำงานของโคดเพื่อแอบ,บดูสมุดปกแดงและในขณะที่ไลลี่กำลังจะรู้ผลประเมินของตัวเองนั้นจูจ่ๆเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาโดยฝีมือของเศร้าซึมที่แอบ,บขโมยโทรศัพท์ของเฉยชิวมาควบคุมแผงสั่งการให้ไลลี่ล้มเลิกการกระทำนี้ทำให้วาวุ่นรู้ตัวและเข้าไปจับเศร้าซึมไปขัง ไว้จนในที่สุดไลลี่ก็ได้เปิดสมุดดูและพบว่าเธอนั้นไม่ผ่านการคัดเลือกวาวุ่นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาเธอเองก็พยายามอย่างหนักเพื่อให้ไลลี่สมหวังแต่มันก็ยังไม่ดีพอทว่าวาวุ่นก็ยังไม่ยอมแพ้ เธอระดมความคิดมากมายที่จะชนะใจโค้ดอีกครั้งจนมันได้ก่อตัวเป็นพายุความคิดขนาดยักษ์ซึ่งขัดขวางการเดินทางของพวกลันลาจนทำให้พวกเขาเกือบที่จะไปไม่รอดโดยในที่สุดวาวุ่นก็ได้นึกความคิดหนึ่งออกมานั่นก็คือการให้ไลลี่ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะชนะในการแข่งฮอกกี้ที่จะมาถึงและยิงประตูให้ครบ3ามแต้มด้วยตัวคนเดียววาวุ่นกดดันไลลี่อย่างหนักทำให้เธออดนอนเพื่อที่จะมาซ้อมณเวลานี้ไลลี่เธอถูกครอบงำด้วยความกังวลทั้งภายนอกและภายในจิตใจโดยสมบูรณ์แล้วในขณะเดีย กนนั้พวกลันลาเองก็สามารถหาทางฝ่าออกมาจากพายุความคิดได้สําเร็จและได้เดินทางมาจนถึงส่วนลึกภายในจิตใจและในที่สุดลันลาก็สามารถเก็บกู้ตัวตนการเป็นคนดีของไลลี่มาได้สําเร็จแต่ทว่าในตอนนี้วาวุ่นได้สร้างการรับรู้ตัวตนใหม่ของไลลี่จากเส้นใยความเชื่อได้สําเร็จแล้วโดยตัวตนใหม่ของไลลี่ทาให้เธอเชื่อว่าตัวเองนั้นยังดีไม่พอเขินอายนั้นคิดว่าสิ่งที่วาวุ่นทํานั้นไม่ถูกต้องเขาจึงได้ช่วยเศร้าซึมเพื่อให้เธอส่งสัญญาณเรียกเหล่าอารมณ์ที่เหลือให้กลับมายังสนย์ควบคุม ผ่านท่อส่งความทรงจําที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในห้องแต่ทว่าวาว,าวุ่นก็ได้ทําลายอุปกรณ์ส่งความทรงจําอันเป็นทางออกเดียวจากส่วนลึกของจิตใจทิ้งไปพวกลันลาจึงเหลือเพียงทางออกสุดท้ายคือการเดินทางไปยังห้องระบบความเชื่อเพื่อจะกลับไปยังศูนย์ควบคุมอีกครั้งให้ได้ในขณะเดียวกันตัวตนการเป็นคนดีของไลลี่ก็เริ่มจางหายลงไปเรื่อยๆส่วนทางฝั่งของไลลี่ในตอนนี้เธอกําลังเข้าสู่ช่วงการแข่งฮอกกี้โค้งสุดท้ายที่จะเป็นตัวชี้วัชตาของเธอไลลี่พยายามอย่างหนักเพื่อทำประตูให้ได้ครบ3ามแต้ม โดยที่เธอไม่ได้สนใจเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเลยเธอจึงพยายามแย่งบอลมาจากเพื่อนในทีมของตัวเองและยังรีบทําประตูมากเกินไปจนไปชนเข้ากับเกตอย่างรุนแรงจนเธอล้มลงไลลี่จึงโดนทําโทษด้วยการให้ออกไปพักนอกสนามในตอนนี้เธอพยายามจะตั้งสติแต่ไลลี่นั้นก็กดดันตัวเองมากเกินไปจนไม่สามารถสงบจิตใจลงได้ แต่สลับมายังฝั่งของพวกลันลาในที่สุดพวกเขาก็สามารถกลับขึ้นในยังศูนย์ควบคุมหลักได้สาเร็จพวกเขาพยายามจะดึงตัวตนใหม่ของไลลี่ออกจากแท่นวางแต่ถว่ามันกลับดึงไม่ออกส่งผลทําให้ไลลี่ยิ่งวิตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายของเธอเริ่มจะรับไม่ไหวในตอนนี้วาวุ่นได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวิถีทางจนมันได้ก่อให้เกิดพายุแห่งความคุม้มคลั่งขนาดยักษ์รอบๆแผงควบคุมจนเหล่าอารมณ์อื่นๆไม่สามารถเข้าไปขัดขวางได้ลันลาจึงตัดสินใจเดินฝ่าพายุความคุม้มคลั่งของวาวุ่นเพื่อเข้้าไป่ใหวว ได้สติโดยเธอได้บอกว่าวาวุ่นควรให้สิทธิไลลี่ได้เลือกเองว่าเธออยากจะเป็นคนแบบไหนจนในที่สุดวาวุ่นก็ได้สติและได้กล่าวขอโทษทุกคนหลังจากนั้นลันลาเธอก็ได้พยายามจะใส่ตัวตนเดิมของไลลี่กลับเข้าไปที่แท่นวางแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลไลลี่ยังคงกังวลอย่างหนักทําให้ลันลาได้สติว่าตัวตนที่แท้จริงของไลลี่ควรจะเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่มีทั้งดีและแย่ปะปนกันไปซึ่งทันใดนั้นเองการรับรู้ตัวตนใหม่ของไลลี่ก็ได้เกิดขึ้นมันเป็นการรับรู้ตัวตนที่เกิดจากทุก ทุกความทรงจําทั้งดีและร้ายมาผสมผสานกันในตอนนี้เหล่าอารมณ์ที่เหลือรู้แล้วว่าพวกเขาควรโอบรับทุกๆความรู้สึกที่ประกอบสร้างเป็นตัวตนของไลลี่ขึ้นมาจนในที่สุดอาการของไลลี่ก็ได้สงบลงและกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งเธอขอโทษและได้ปรับความเข้าใจกับเกสและบีและทั้งสองก็ได้ให้อภัยกับไลลี่ หลังจากนั้นหลายเดือนผ่านไปในตอนนี้ไลลี่ได้ขึ้นชั้นมปลายเธอคบกับเพื่อนใหม่และได้อยู่กลุ่มเดียวกับวอลและรุ่นพี่ที่ค่ายฮอกกี้และในที่สุดไลลี่ก็ได้รับเลือกให้เข้าร่วมกับทีมไฟท์ฮอกทว่ารเธอเองก็ยังคงติดต่อก,กับเกสและบีอยู่เหมือนอย่างเช่นเคยในตอนนี้เหล่าอารมณ์ต่างๆในหัวของไลลี่ต่างก็ยอมรับในตัวของกันและกันและทำงานร่วมกันอย่างสงบสุขโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการได้เห็นไลลี่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เธออยากจะเป็นและหนังเรื่องอินไซท์เอาพาคที่2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้